โอเคสวัสดีครับเรามาต่อกันในพาร์ท2จากตัวที่เคยสอนดีไซน์ทัดไปนะครับต่อไปจะสอนดีไซน์ฐานรากโดย import data ทั้งหมดเข้ามาจากไฟล์ stat ตัวเดิมที่เคยสอนไปเลยนะฮะผมอาจจะเลือกใช้ตัว stat ไฟล์ที่เป็น ASD แล้วกันเพราะว่าคิดว่ามาคอมไบล์โหลดใหม่ใน Afes น่าจะดีกว่านะครับมาดูกันเลยไฟล์เดิมลงไว้ให้แล้วในกลุ่มนะฮะโอเคพอเราเปิด Afes ขึ้นมานะฮะเลือก ACI MKS MKS แล้ว Copy Project แล้วก็เซฟชื่อไปเป็นอะไรก็ตามนะครับผมเซฟเป็นชื่อ Exam นะพอมาถึง exam อย่างแรกที่เราจะต้องทำก็คือ setting constant data นะฮะset เฉพาะตัวที่เราจะใช้แล้วกันนะฮะว่านี่เลยสมมุติว่าตัวนี้ใช้เข็ม400นะครับรับโหลดได้45ตันต่อต้น updip 25ตันความยาว21เมตรนะฮะมันเลย updip เลยเยอะหน่อยเพราะความยาวมันเยอะนะฮะแล้วก็รับแรงด้านข้างได้10ตันต่อต้นอันนี้สมมุตินะสมมุติจริงๆต้องไปดูที่บอลลิงล็อกนะครับไปดูที่ค่าการขุดเจาะดินนะฮะแมทเทเนียลยูนิตเวทเราใช้280นะฮะ D9 ถึง16เอา 4,000 แล้วกันนะครับเหล็กป่องจริงๆ D9 เนี่ยมันแค่ 2,400 นะฮะแต่ใส่ไป 4,000 ก่อนแล้วกันนะครับอันอื่นก็ 4,000 นะตัวนี้สำคัญเลนฟอร์สเลือกให้เป็น D TAS 2527มันจะตรงกับเหล็กบ้านเราหลังจากนั้นก็กดเซฟนะครับดูอันอื่นคอนกรีตโคเวอร์เปลี่ยนได้นะผมใช้ default นะไทเกอร์เดอร์นะครับใส่คานก็ได้แต่ผมว่าไม่นิยมจะใส่มันนะฮะอังเคอร์โบซัพพอร์ตแล้วมี allowable ก็คือประมาณว่าในกรณีที่เราคอมไบโหลดเนี่ยเรายินยอมให้มันผ่านเพิ่มขึ้นมาได้กี่เปอร์เซ็นต์หลักๆเนี่ย เราจะยังไม่ใส่ก่อนสมมุติในกรณีที่แย่ที่สุดที่มันไม่พอจริงๆเนี่ยเราค่อยมาใส่ในกรณีที่มีทั้งเดทโหลดไลท์โหลดวินโหลดเอิร์ธเควกอย่างเงี้ยอาจจะเพิ่มได้ถึง 30% นะครับเพราะเราก็เหมือนกับลดเซฟตี้แฟกเตอร์จาก 2.5 ให้มันเล็กลงให้มันน้อยลงนะครับกดเซฟแล้วโค้ดพอมาถึงหน้านี้ก็กด add foundation ตั้งชื่อเป็นอะไรดี Truss 30 เมตร foundation แล้วกันนะ FOUNDATION นะครับกด new ไปมันจะมาเปล่าๆโอเคเสร็จแล้วปุ๊บกดตัวนี้นะครับ geometry data มันจะขึ้นหน้าเปล่าๆมาก่อนเราไปเลือกตัวนี้ให้เป็น statมันใส่ได้หลายโปรแกรมนะครับมี stat n l file sap ได้ midart ได้นะครับ pdms ได้นะฮะเราใช้ stat แล้วกัน import เราไปเลือกไฟล์ที่เราทำไว้เมื่อคราวก่อนนะครับจากตัวที่ผมสอนทำคราวก่อนนะครับก็ผมเซฟไว้มีทั้ง ASSD กับ LRFD เราเอาตัว ASD แล้วกันนะครับ open มาปุ๊บมันจะถามว่าโหลดเคสโหลดคอมบิเนชันเนี่ยเอามาด้วยไหมเรากดเอามามาก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันไปลบทีหลังได้เราก็เลือกฟุตติ้งที่จะเข้ามาเนี่ยเอาเป็นแล้วเราเลือกเป็น isolate เรากดโอเคนะครับทำไมไม่ได้เมื่อกี้เราไม่ได้รันแน่เลยโอเค analyze ไปก่อนเมื่อกี้เรามาเปิดดูแล้วเราไม่ได้รันไม่ต้องสนใจมันปิดไปเลยลอง import เข้ามาใหม่ปึ๊บ open
ต้องอย่าลืมว่าในคำสั่งที่จะให้มันมาได้เนี่ยเราจะต้องสั่ง support reaction bin support reaction เสมอใน stat file นะฮะไม่งั้น data มันจะไม่มาเสิร์ฟปุ๊บเราก็ save นะฮะ close ไปเห็นไหมมาละตัวนี้มันจะมากรุ๊ปเป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็น isolate มาก่อนเสร็จแล้วอย่างแรกที่เราทำมันต้องมากรุ๊ป data นะฮะสมมติเอายังไงดีทั้งหมดเราตั้งใหม่เลยแล้วกันกดชิปโยนมันกลับมาก่อนเซฟไปหายไปหมดแล้วกด new เป็น f หนึ่ง f ไม่เอา f 240แล้วกันนะครับแล้วก็วิธีเลือกเราสามารถเลือกจากในจอได้เลยคือผมจะเลือกให้มันเป็น2ไทป์นะฮะโยนมาก่อนแล้วก็คือเลือกตัวนี้แล้วก็โยนมาฝั่งนี้เลือกให้มันเป็นพายนะครับแล้วกดเซฟถ้ามันขึ้นเป็นสีเทาเนี่ยแปลว่ามันใช่แล้วมันเข้ามาในกลุ่มตัว F240แล้วเสร็จแล้วเราสร้างอีกไทป์หนึ่งสำหรับผนังด้านสกัดเป็นมันจริงๆมันก็เหมือนกันนะ F240A แล้วกันนะฮะก็เอาอีกตัวที่เหลือเนี่ยกดชิปเลือกทั้งหมดโยนกลับมาแล้วก็เซฟอ่ะมาละนะครับแล้วก็ close ทีนี้เรากลับไปที่ F240 ตัวแรกก่อนนะครับหลังจากเรากรุ๊ปเสร็จแล้วเราก็มาใส่เชฟมันเชฟมันก็พอกดปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงนี้นะฮะ อย่างแรก set shape footing ถ้าตัวนี้เราใช้3เท่าไดมิเตอร์มันก็จะ40ก็เป็นเมตร20บวกด้าน 1D กับ 1D เป็น2ก็จะกลายเป็น2เมตรนะครับก็ใส่ไป 2,000 นะครับด้านกว้างก็จะเท่ากับ 2D มันก็จะเท่ากับ800นะครับความสูงนี่ใส่60ไปก่อนแล้วกันนะฮะคือหลักการของ Afes เนี่ยมันใช้วิธีไทเอาก็คือเราใส่ไปก่อนแล้วค่อยมาลดเหล็กทีหลังดูว่ามันผ่านไม่ผ่านอย่างที่มันดีตรงที่ว่าเราก็ใส่ด้วยเซนส์เราไปก่อนเลยว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้ามันผ่านแล้วพอใจเราก็หยุดแต่ถ้าเรายังไม่พอใจแล้วก็ลดมันได้อีกตัวนี้เข็มตัวนี้เสามัน400 200นะผมใช้ตอม่อ650กับ300แล้วกันมันจะได้ใส่เหล็กสบายๆนะครับเซฟแล้วก็โค้ดไปนะครับจะเห็นว่าตัวด้านข้างเนี่ยได้มาละโอเคทีนี้มาทำอีกตัวหนึ่ง F240A ผนังด้านสกัดโค้ดshape footing เหมือนเดิมตัวนี้ใส่ 2,000 ตัวนี้ใส่ 800แต่ตัวนี้ต้องเพิ่มองศาให้เป็น90องศาซะแล้วก็เซฟไปลืมบอกตัวนี้จะเป็นใส่จะใส่ลีนคอนกรีตเท่าไหร่นะฮะมีดินอยู่สูงจากไอ้ footing เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่แล้วยังใส่ default ไปก่อนใส่คัสสโตนใส่หินคุกก็ได้นะฮะมาที่ไผ่เดี๋ยวโอเคมาที่เสาตัวนี้ก็เหมือนกันใส่650ตัวนี้350นะฮะความยาวต้องใช้เมตร50 default ไปเลยแล้วกันเซฟแล้วกดโค้ดมันจะหมุนให้ทั้งเสาทั้งเสาแล้วก็ฐานล่างนะฮะพอใส่นี้เสร็จทำลายต่อไปก็ใส่เหล็กใส่เป็น default ไปก่อนผมเลือกตัวนี้นะฮะก็คือมีบนล่างคือถ้าเราใช้วิธี ultimate เนี่ยควรจะใส่เหล็กบนด้วยแต่มันอาจจะแค่ 50% ของเหล็กล่างนะครับผมก็จะใส่ประมาณเนี้ยถ้าข้างล่างผมจะ20 16ข้างบนจะใส่12กันแล้วนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันอยู่ใต้ดินเนี่ยไม่เป็นไรแต่โค้ดใหม่เขาบอกให้มีนะฮะไม่เป็นไรเราเอาเป็นมีไปก่อนแล้วกันก็ใส่ไปประมาณเนี้ยเสาที่ใส่เป็น16ตัวนี้เป็น9เราใส่ไปก่อน4เส้นกับ4เส้นแล้วกันนะครับ9นี่ก็แอดสัก250กดเซฟไปเซฟอันนี้เป็น 240A นะฮะเซฟโค้ดตอนนี้เป็น240ใส่เหล็กเข้าไปต้องใส่2รอบเพราะคนละกรุ๊ปกันนะฮะตัวนี้ก็ใส่ไป16ใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มลดทีหลังนะครับ
กเซฟไปแล้วก็มาดูเคลียร์ใส่เป็น10ใส่20 20นะ4เส้น4เส้นตัวนี้9 add 250เซฟโค้ดเดี๋ยวกลับไปดูตัว 240A ที่ใส่เท่าไหร่220ดีกว่าเซฟแล้วก็ close เสร็จแล้วทำอะไรต่อคือมันง่ายเราทำเรียงตามสเต็ปมันนี่เลยไอ้ที่ผมข้ามนะคือมันไม่ค่อยได้ใช้นะเราเอาเฉพาะตัวที่ใช้ถ้าตัวไหนที่มันไม่ได้ใช้ลองไปกดเล่นดูแล้วกันฐานใส่เข็มตัวนี้เป็น F240A นะดูที่ตรงนี้ F240A โอเคเราสามารถเลือกวิธีโคดิเนตก็กด add ไปแล้วกรอกโคดิเนตแต่ว่าจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คืออะไรวิสัยนะครับผมก็ใส่ไปเข็มก็ห่างหน่อย 1,200 ใส่ไป2ต้นเลือก file name ให้ตรงกับที่เราตั้งไว้ add ไปโอเคตรงตามที่เราต้องการแล้วก็กด save โค้ดตัวนี้ไม่ยากลองทำดูเข็มมาละ240กดเลือกเข็มนะครับวิสาดเหมือนเดิม 1,200 เข็ม2ต้นกด add ไปปึ๊บมาละกด save กดโค้ดตรวจสอบที่รูป3มิติเข็มมายังเข็มมาแล้วโอเคนี่ทำอะไรต่อนี่เรามาจัดเซตโบที่240นะครับลบของเดิมไปก่อนโปรแกรมมันกำหนดมาให้มันมั่วๆไปหน่อยนะที่อะเรวิสาดนะครับเลือกโบก่อนโบเนี่ยJโบเนี่ยจริงๆ J โบนี่คืออย่างนี้นะมันจะเป็นรูปตัว L แต่ถ้าเป็น J ที่เป็นงออย่างเงี้ยเขาเรียก JS นะครับผมเห็นหลายคนก็ใส่ J โบแต่ก็ไปงอเป็น JS นะฮะการใช้งานมันต่างกันนะเราเลือกเป็น M16 ความยาว on default ไปแล้วกันนะฮะแล้วก็ด้าน X spacingใส่ไป275นะครับตัวนี้ใส่ไป125เอา6ตัว8ตัวแล้วกันแล้วก็กด generate มาละมันได้ระยะที่เราต้องการเลยอย่างโอเคเหลือ5เซนสบายสบายกด save ไปกลับมาที่ coordinate เลือกที่ copy to ไอตัวที่เป็น F240 ที่2เหมือนกันเนี่ยเลือก select all แก้มันให้หมดเลยมันจะเหมือนกันหมดแล้วกด saveแล้วกดโค้ดนะครับแล้วก็มาอีกทีหนึ่งมาอีก 240A แล้วก็กดที่ไหนวะนะเหมือนเดิมทำอีกรอบหนึ่งนะครับเลือกเป็น JBO เอาเป็น M16 นั่นนะฮะเลวิสาตัวนี้เป็น275นี่เป็น125เอาอย่างละ3ตัวกด Regenerate มาละโอเคกด Saveเราไปที่ copy to เลือก select all แล้วกดโอเคกด save แล้วโค้ดเช็คดูซิมันมาแบบโอเคหรือยังเรากลับมาดูที่นี่ F240 ติ๊กตัวนี้ออกเราก็จะเห็นโอเคเพิ่มเข้าท่าหน่อยละไอทิศการหันนี่ช่างมันไม่ต้องไปสนใจใส่ไปก่อนคร่าวๆแล้วใช้ได้แล้วกด closeนะฮะต่อไปตัวสุดท้ายดูโหลดกดที่โหลดเคสเหมือนคราวก่อนที่ทำให้ดูก็คือว่าอินโหลดจากสแตทเนี่ยมันจะมาหมดเลยมาหมดเลยนะครับเข้าที่โหนดทุกโหนดตามนี้เลยนะครับเราไม่ต้องกรอกโหลดทีนี้มาที่เราต้องทำเองคือโหลดคอมบิเนชันนะฮะโหลดคอมบิเนชันเนี่ยเราผมจะสอนทำแค่2โหลดเคสแล้วกันนะมันจะได้เร็วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะเกินกด new ใส่เบอร์1โหลดเคสที่1นะครับเลือกเป็น stability เป็น static ตัวนี้ผมใส่แบบเอามาทุกโหลดเลยนะจริงๆแล้วคุณอยากจะไปแบ่งไม่มี x มี y ก็แล้วแต่อันนี้เซฟไปก่อน over design หน่อยไม่เป็นไรแล้วกด new อีกทีหนึ่งตัวนี้หาใส่เหล็กเป็นเบอร์2นะครับตัวนี้เลือก reinforce เฉียตัวนี้ผมเลือกมาหมดเลยนะครับ
ผมจะใช้ 1.4 dead load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  นะไลท์โหลดใช้ 1.7 วินโหลดผมเอาแค่ 0.8 พอนะครับในกรณีเคสนี้ 0.8 0.8 0.8 นะครับแล้วก็เซฟไปอยากได้มากกว่านี้ก็สร้างโหลดเคสไปเรื่อยๆนะฮะทำได้แต่อันนี้ผมยกตัวอย่างเอาแค่นี้พอแล้วกันแล้วทีนี้ผมกดเซฟก่อนแล้วกด Export แล้วก็คือในกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยเราจะต้องตั้งโหลดเคสของใครของมันสมมติตั้งเซฟเป็นเคสหนึ่งนะเราก็เซฟไว้นะฮะแล้วก็กด close นะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเราไปเปลี่ยนตัวนี้เป็น F240A ก็คือชุดนี้นะฮะเรากดมาที่อ่ะดูเช็คก่อนโหลดเคสมีโหลดเข้ามาไหมอ่ะแปลว่ามันมีนะฮะอ่ะมีแปลว่าถูกต้องจริงๆตัวนี้ก็ควรเช็คกับสแตทอีกทีนึงนะฮะแต่ถ้าเวอร์ชันที่ผมใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็เช็คหลายทีแล้วตรงแน่นอนนะครับแต่ถ้าลง2 Windows เอ้ย2เวอร์ชันของสแตทเนี่ยต้องเช็คดีๆเพราะบางทีมันเออร์เรอร์มีเหมือนกันพอมาถึงตัวนี้เรากด import เลือกตัวที่เราเซฟไว้มา open กด yes นะครับอ่ะมาละเราก็ไม่ต้องมาทำใหม่เมื่อกี้ก็จะมี2ส่วน stability ก็เช็คว่ามันผ่านไม่ผ่านเข็มน้ำหนักเข็มคว่ำไม่คว่ำ reinforce ก็คือตรวจเหล็กนะครับอ่ะกดเซฟไปกด close ทีนี้มานี่เลย analyze เราเลือก analyze all group เพราะเราจะให้มันทำหมดเลยแต่จริงๆวิธีทำที่ถูกต้องเนี่ยเราควรจะดีไซน์เสาก่อนนะครับแล้วเลือกเสาแล้วก็ลองดีไซน์เสาลองดีไซน์เสาเล่นๆไปก่อนแล้วกันใช้เป็น PM design minimum bar ratio คือ 1% maximum ratio ก็ 8% ตามโค้ดแต่ปกติ maximum bar ratio ผมจะใช้ประมาณ 4เพราะว่าเวลาเราต่อท่ามันเกินกลายเป็น8นะครับอันนี้เราลองอะไรเล่นๆก่อนอันนี้แถมแล้วกันจริงๆไม่คิดว่าจะต้องดีไซน์เสาด้วยนะฮะก็ลองดูนะฮะไรพอต่อค่อนข้างสวยงามละเอียดชัดเจนนะฮะมี PM diagram มีกราฟบอกนะฮะตัวโอเคนี่คือมันผ่านไม่ผ่านนะฮะโอเคนี่แปลว่าผ่านใส่20มันผ่านนี่แล้วแล้วออกมานะฮะแปลว่าเสาผ่านโอเคเสาผ่านแล้วทีนี้เรามาดูฐานรากคือบางทีถ้าเสามันไม่ผ่านมากๆมันอาจจะต้องขยายตอหม้อนะพอขยายตอหม้อมันมีผลน้ำหนักมีผลกับฐานรากเราเลยต้องดีไซน์เสาก่อนอ่ะทีนี้มาดูดีไซน์ฐานรากดีไซน์ฐานรากเราต้องตั้งค่าอะไรบ้างนะ general เนี่ยโหลดที่ลงมาเนี่ยผมเลือกเป็นยูนิฟอร์มนะฮะ pi reaction เนี่ยผมเลือกเป็นยูนิฟอร์มเราไม่เลือกเป็น point แต่จริงๆไม่ต่างกันเลือกได้ reinforce เนี่ยผมเลือกเป็น all แต่ว่าในบางคนเนี่ยเขาก็จะเลือกเป็นยูนิตเพราะว่ายูนิตวิดนี่มันจะไม่ค่อยหลุดจากที่มันควรจะเป็นมันจะดูค่าง่ายนะฮะแต่เป็นไรเราเลือก all width ไปก่อนนะครับshear moment design เนี่ยผมเลือกที่เอาที่ max point นะฮะ อย่างอื่นดู stability ตัวนี้ผมก็ใช้ default มันเลยไม่เปลี่ยนนะครับtemperature ชิงเกตตัวนี้ก็ไม่เปลี่ยนแทงดีไซน์นี่ก็ไม่เปลี่ยนเป็นของแทงมาตัวนี้BMD SFD diagram ถ้าเป็นรีพอร์ตที่อยากจะได้สั้นๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องปริ้นก็ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะเลือกดูที่ critical เป็นหลักพาย reaction table ผมก็เลือกเอาตัวที่เป็นcritical หลักๆคือเอา critical นี่แหละนะcheck load combination เนี่ยแต่ตัว check load เนี่ยผมเอาแค่ตัว critical เราไม่เอาทุกโหลดมาโชว์แต่ถ้าอยากได้ report เยอะๆละเอียดก็เลือก all ก็ได้นะครับ stable เนี่ย stability เนี่ยก็เลือก all direction ผลลัพธ์ก็เนี่ยประมาณนี้นะฮะ content นี่ก็คือประมาณว่าในนี้เราจะเอาอะไรบ้างนี่โชว์ในรายการคำนวณสมมติเราเอาหมดไปก่อนแล้วกันนะฮะเสร็จแล้วกด analyze
รอสักครู่คลิปนี้กล่าวว่าจะไม่ให้เกิน30นาทีนะน่าจะพอได้อ่ะรีพอร์ตเสร็จละกดรีพอร์ตปึ๊บมาแล้วนะฮะรีพอร์ตก็ค่อนข้างสวยงามนะความถูกต้องเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีเลยเพราะมันมี reference เดี๋ยวจะเปิดให้ดูมี reference ยังไงมั่งมาดูที่ไอเทมนี้ก่อนอย่างแรกที่เราจะต้องดูก็คือนี่ check stability ว่าเข็มเนี่ยมันรับได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวซูมให้ดูสูตรนะฮะสูตรฟอร์มูลามีให้ดูชัดเจนนะฮะฟอร์มูลาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคนะครับปึ๊บอ้าวตัวนี้บอกว่าผ่านไม่ผ่านขึ้น NG สีแดงนี่แปลว่าไม่ผ่านเราไปดูว่ามันไม่ผ่านเพราะอะไรปึ๊บไม่ผ่านเพราะอัพลิฟต์25ของเราอัพลิฟต์เรา25ตันนี่ยอมให้นะตัวนี้มัน 25.089 มันนิดเดียวอ่ะเราเซว่าผ่านแล้วกันปึ๊บอ่ะดูอัพดิฟตัวนี้ก็คือดู stability นะฮะอันนี้ก็เป็นแรงด้านข้างก็มีนิดเดียวนะฮะไม่เยอะเราตั้งไว้10ตันนี่ผ่านหมดเสร็จแล้วปุ๊บมาดูที่ขั้นตอนดีไซน์นะฮะนี่ก็เป็นดีไซน์ออฟฟูตติ้งมันก็จะมีดีไซน์โมเมนต์แล้วก็เชียร์ฟอร์สมันก็จะบอกกรุ๊ปก่อนนะฮะแล้วก็จะแจ้งมาว่าต้องการเหล็กเท่าไหร่ดูค่าดีไซน์พารามิเตอร์มันนะฮะก็จะอยู่ที่ตรงนี้นี่ตัวที่ชอบที่สุดคือมันมีการรีเฟอร์โค้ดว่าเนี่ยโค้ดของโปรแกรมเนี่ยอยู่ที่ ACI code 7.12.2 เราสามารถไปดูได้ reference มันดีมากตัวโปรแกรมตัวนี้นะฮะอย่างตัวนี้อยู่ที่ HI code 10.5.3 อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมาดูมันก็จะบอกก่อนว่าฐานรากเราใส่อะไรไปเท่าไหร่มันต้องการเท่าไหร่อ่ะดูตรงนี้นะฮะรีเซาโอเคโอเคเนี่ยแปลว่าลดเหล็กได้นะฮะมันบอกว่าที่ท็อปเนี่ยต้องการเราใส่ไป12มันรีควายแค่10ถ้า10กับถ้ามันเท่ากันเนี่ยอาจจะเกิดจากไม่ใช่โมเมนต์คอนโทรลนะน่าจะเป็นที่เทมคอนโทรลเทมเปอเรเจอร์คอนโทรลนะฮะแล้วก็ไปสามารถลดเหล็กได้โอเคซูมออกเช็คโมเมนต์เสร็จปุ๊บฐานรากต้องเช็คอะไรฐานรากก็ต้องเช็คเชียร์นะฮะอันนี้โมเมนต์ก่อนหลายตัวเนี่ยก็จะมีไดแกรมของโมเมนต์ให้ดูทางด้านแกนนี้ดูที่ตรงนี้นะฮะแกนนี้เสร็จแล้วนี่ก็จะมีแกนนี้นะของฐานทุกฐานเลยโอเคแต่จริงๆพอเวลาเราทำรายการคำนวณเนี่ยเราอาจจะตัดตัวที่เป็นแม็กซิมัมมาคิดนะฮะจะได้ไม่ต้องมีรายการคำนวณที่ยาวก็ลบตัวอื่นไปฮะมาดูเชียร์เชียร์ก็จะมีวันเวเชียร์นะฮะวันเวเชียร์หรือบีมเชียร์นะฮะวันเวเชียร์ปึ๊บผ่านวันเวเชียร์ผ่านนะฮะแล้วก็จะมีเดี๋ยวนะมันมีหลายตัววันเวเชียร์เสร็จแล้วปุ๊บมีกราฟมีไดแกรมให้ดูนะฮะแล้วมันมีเดี๋ยวมันจะมีพันชิงเชียร์อีกตัวหนึ่งก็เป็นพันชิงเชียร์ทูเวเชียร์คือพันชิงเชียร์ของเสานะฮะตัวนี้ก็มีเนี่ยก็อยู่ตามที่รายงานไว้สีเขียวตัวนี้ก็พันชิงเชียร์ค่อนข้างละเอียดแล้วก็อีกตัวนึงตัวสุดท้ายนะบางคนเขาก็ไม่ค่อยคิดตัวนี้กันแต่โปรแกรมนี้คิดให้ค่อนข้างดีคือ maximum one pi shear ผมเคยเขียนโปรแกรมฐานล่างนะตัวนี้เป็นตัวที่ weak ที่สุดนะฮะ
Thai Punching Chair Force เนี่ยถ้าคิดละเอียดจริงๆเนี่ยในกรณีเสาเข็มคุมเนี่ยมันจะมีเข็มที่รับแรงไม่เท่ากันแต่เข็มต้นที่วีคที่สุดคือต้นที่อยู่ที่มุมเพราะมันจะรับเชียร์ได้แค่2ข้างนะมาดูตัวนี้มันเข็ม2ต้นมันดูไม่ค่อยออกโอเค maximum one ply เชียร์ก็คือของต้นนี้นะฮะมันก็จะมีเท่านี้ก็ดูมันก็ผ่านกันพลาดอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะกันพลาดมากดที่นี่อีกทีนึงอาจจะปริ้นก่อนปริ้นมันเป็น PDF เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับทั้งคอลัมน์ทั้งฟุตติ้งนะการพลาดมากดที่สรุปนี่จะสรุปให้ดูอีกทีนึงว่ามันโอเคไหมผ่านไม่ผ่านเนี่ยจะมีตัวเนี้ยสีแดงไม่ผ่านไอ้ตัวนี้เรายอมได้ไม่เป็นไรนะฮะดูผ่านทุกอย่างผ่านหมดนะฮะก็ออกมาอ่ะแปลว่านี่เสร็จแล้วคำนวณผ่านแล้วสมมุติจะลดเหล็กอยากลดเหล็กไหมสมมุติอยากลดDB 16 250แต่คิดว่าข้างบนเนี่ยมันจะไม่ผ่านนะลองเล่นเซฟ250เซฟกด analyzeที่รีพอร์ตค่ามันจะเป็นค่าเดิมที่เราตั้งไว้นะฮะตัวนี้เราดูนี่เลยเห็นไหมฮะเหล็กบนมันจะเริ่มไม่ผ่านแบบนี้พอเข้าใจละฉะนั้นก็กลับมาไม่ต้องแก้เอา200เหมือนเดิมคือถ้าจะไปเอาจริงๆจะไปทายให้มันเป็นเหล็ก12นี่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะอาคารมันเบลเลอร์เทอร์ฐานล่าใช้เหล็ก12มันก็ยังไงไม่รู้เหล็ก16แอค200นี่ก็ประหยัดแล้วไม่รู้น้องไปลดแล้วเซฟโค้ดอันอะไรอีกทีนึงแต่นี่มันผ่านแล้วเหมือนครั้งแรกรีพอร์ตโอเคกดที่ summary เช็คอีกทีหนึ่งผ่านหมดนะฮะทีนี้วิธี try out คือถ้ามันไม่ผ่านเราก็ไปเพิ่มเหล็กเหมือนเมื่อกี้ที่ทำให้ดูนะฮะไอออโต้เลยอย่าไปใช้เดี๋ยวมันเด้งโปรแกรมยัง error อยู่นะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเราทำอะไรต่อหาปริมาณงานกดนี้เลย take off bin of material ตั้งค่าดินขุด projection parameter model อะไรเงี้ย report ค่าการเผื่อขุดดินเผื่อเท่าไหร่สมมุตินะสมมุติ 10% คอนกรีต5นะ debar 10นะ formwork ไม่เผื่อนะฮะกดโอเคปึ๊บมาแล้วได้ดินปริมาณดินขุดดินถมโชว์เป็นโมเดล 3D ด้วยนะมีสรุปให้ฐานแต่ละตัวใช้อะไรเท่าไหร่นะฮะใช้ปูนเท่าไหร่ใช้เหล็กเท่าไหร่เนี่ยมีสรุปให้หมดเลยเหล็ก9เหล็ก12เหล็ก16เหล็ก20สบายเลยดูดินขุดของแต่ละฐานนะฮะโอ้ยเสริมเหล็กยังไงมีบาร์คัตติสเบื้องต้นให้ด้วยนะฮะแล้วตัวเนี้ยสามารถกดเป็น Excel ได้ด้วยลองดูผมเอา summary ครับขุดอันอื่นไม่เอานะมันจะเยอะไปกดโอเคปึ๊บ
เซลก็จะเด้งขึ้นมามาละ Excelเดี๋ยวลอง Excel แป๊บนึงเราก็จะได้เป็น Excel ออกมาไปทำงานได้ต่อแล้วสบายครับผมไม่เซฟแล้วนะโอเคได้ปริมาณแล้วเสร็จแล้วยังได้แบบกดที่ตัว A ผมลองเอาสัก F1 F2 F1 ตัวเดียวพอแล้วมันเหมือนกันหมดกดโอเคมันก็จะมี typical standard มาให้นะมี layout ให้มี detail ที่มี bar cut list มีน้ำหนักมีปริมาณให้นะเป็นไฟล์แคปกดที่ตรงนี้นี่ไฟล์จะอยู่ที่นี่เขา copy ไปไว้ในที่ของเรานะฮะจะเห็นว่าโปรแกรมมันค่อนข้าง powerful มากทำได้ทั้งดีไซน์นะฮะหาดีไซน์เสร็จหาปริมาณแล้วก็มีดออิ่งให้นะเหมาะมากกับงานที่ต้องการความรวดเร็วหรืองานที่จะทำพายดีวีเอทของเสาเข็มกลุ่มเนี่ยตัวนี้ก็ทำได้สบายมากนะก็ใช้คำสั่งตัวนี้เนี่ยเราใช้โคดิเนตแล้วกำหนดการดีวีเอทของมันได้เลยนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บถ้าสมมุติเป็นผู้รับเหมาเนี่ยไม่หมายเรื่องดีไซน์อยากจะได้ปริมาณอย่างเดียวเนี่ยโหยิ่งง่ายเลยก็คุณก็ทำฐานล่างมาให้มันตรงกันแบบที่มีสายเหล็กให้มันตรงกันเสร็จแล้วปุ๊บก็ทำกดปั้งเดียวก็ได้ปริมาณโดยไม่ต้องไปสนใจเรื่องการคำนวณไม่ต้องไปใส่โหลดยิ่งง่ายมากเหมาะมากกับผู้รับเหมาทำให้โอกาสพลาดเนี่ยมันมีน้อยขึ้นนะฮะโอเควันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับทำให้ตามสัญญาแล้วเดี๋ยวถ้าอยากจะทำอะไรเพิ่มเดี๋ยวลองคุยกันในกลุ่มดูแล้วเดี๋ยวผมทำเพิ่มให้นี่ก็ถ้าเท่านี้ก็เนี่ยโรงงานนี้ก็ดีไซน์ได้สบายแล้วนะฮะติดขัดตรงไหนก็ลองถามมามีเวลาเดี๋ยวผมช่วยตอบคำถามให้นะครับโอเคสวัสดีครับ